พราะฉะนั้นมีอะไรที่จะนำเสนอต่อท่านบอกต่อท่านได้เนี่ยผมก็ลองทำท่านประธานครับวันนี้ตลอดชีวิตของท่านประธานท่านประธานไม่ได้นับแต่เชื่อว่าท่านรับประทานไข่มาเป็นหมื่นหมื่นฟองวันนี้ไม่มีใครพูดถึงไข่ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยเนี่ยบริโภคมาโดยตลอดทุกวันเราคลุกคลีอยู่กับไข่วันนี้ท่านประธานครับถ้าไปสั่งข้าวผัดกะเพราเนี่ยถ้าท่านเผลอสั่งไข่ดาวไปด้วยเนี่ยจาก40ก็จะกลายเป็น50บาททันทีท่านประธานครับวันนี้ไข่เป็ดกับไข่ไก่ท่านประธานก็ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่ผมเรียนท่านเลยนะครับแล้วท่านจะตกใจไข่ไก่เนี่ยเบอร์3เบอร์4เนี่ย137บาท30ฟองถ้าเบอร์2เบอร์3ก็30ฟอง165บาทถ้าใหญ่ขึ้นไปหน่อยท่านประธานครับน่าตกใจจริงๆนะครับลูกละ8บาท20 30จนสุดท้ายเนี่ยจะ10บาทละ8บาท80สตางค์นี่คือราคาไข่ไก่นะครับท่านประธานถ้าท่านประธานนึกอยากกินไข่ลวกเวลานี้ท่านเข้าไปร้านสะดวกซื้อท่านประธานทราบไหมครับลูกเท่าไหร่เบอร์3เบอร์4นะครับไข่ลวกลูกละ8บาท50สตางค์ถ้าเกินลวกเป็นไข่ต้มท่านประธานครับลูกละ11บาทนะครับผมแนะนำพี่น้องประชาชนอย่าไปซื้อนะครับซื้อไข่มันจะแพงหน่อยเอาไปต้มที่บ้านเอาไปลวกที่บ้านถูกกว่าท่านประธานครับไข่เป็ดละครับหน้าฟาร์มเนี่ยลูกละ4บาทถ้าโตหน่อยมี2ไซส์4บาทกับ4บาท60สตางค์ท่านประธานครับนี่คือออกจากหน้าฟาร์มมาถึงยี่ปัวสาปัวถึงพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านวันนี้ในหมู่บ้านผมซื้อไข่เป็ดลูกเล็กลูกละ5บาทถ้าลูกใหญ่ขึ้นมานิดนึง6บาทท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่พวกเราประสบพบมาโดยตลอดและเราก็ต้องกินต้องซื้อถ้ามันจะราคาถูกได้ท่านประธานผมไม่ได้ว่าคนขายราคาแพงนะครับต้นน้ำมันแพงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับแพงจากรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมาถึงรัฐบาลพนาท่านเศรษฐาเนี่ยนั้นนี่ของพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยวันนี้4จาก400บาทมาเป็นลูกละ530 540ถึง550บาทนะครับอาหารเป็ดอาหารไก่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ราคาถูกก็ได้ราคาแพงก็ได้มีคนทำครับท่านประธานถ้าอยากให้ราคาไข่แพงนะครับเอาไข่เข้าห้องเย็นไข่หายจากท้องตลาดดีมานด์ซัพพลายมันต้องสัมพันธ์กันไข่หายไข่ราคาแพงครับขอบคุณมากครับอยากให้ไอ้คนเลี้ยงเจ๊งดำไข่ออกมาคนเลี้ยงก็เจ๊งเพราะฉะนั้นผมฝากท่านประธานนะครับไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรุณาจัดการให้ไข่นานิดถูกนิดสมชื่อท่านนายกรัฐมนตรีขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับผมครับขอบคุณครับ